คล็ดลับเติมกำลังใจในการดำเนินชีวิตคนเราทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเพื่อไขว่คว้าหาลาภยศเงินทองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แน่นอนแหละที่ว่าหลายคนอาจคิดว่าเงินทองลาภยศจะทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขจึงทำลายชีวิตให้หมดไปทุกวันทุกวันอย่างไร้เป้าหมายเพราะยิ่งตั้งความหวังสูงส่งมากมายไม่รู้จบความผิดหวังก็จะประดังเข้ามาไม่จบสิ้นแล้วความท้อแท้เบื่อหน่ายกับชีวิตและงานก็จะครอบครองชีวิตกำลังใจก็จะลดลงกำลังใจจึงเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมต้องเสริมให้มีอยู่เสมออย่าให้พ่องลงได้ก็จะทำให้ชีวิตเสียหายในหลายๆด้านดังนั้นกำลังใจจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่เราจะมองข้ามอีกต่อไปแล้ววิธีปรุงแต่งให้เกิดกำลังใจจงตั้งความคิดให้กับตัวเองดังนี้ 1. เราไม่ใช่คนเลว 2. จงคิดว่าเราก็เป็นคนปกติเหมือนคนอื่นๆเราอาจมีจุดดีจุดด้อยคนอื่นก็ไม่ได้แตกต่างจากเรา 3. จงคิดว่าเราก็เป็นคนแข็งแรงพร้อมที่จะมีพลังต่อสู้กับปัญหาของงานและชีวิตเสมอไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด 4. เราไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเราเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันการคิดเช่นนี้ทำให้มีกำลังใจเกิดขึ้นเพราะคนอื่นอาจจะมีความสามารถบางอย่างที่เราไม่มีแต่เราเองก็มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนอื่นไม่มี 5. จงฝึกใจให้เชื่อมั่นในตัวเองเพราะจะทำให้จิตใจแข็งแกร่งกล้าคิดสร้างสรรค์กล้าลงมือปฏิบัติและเชื่อว่าตนเองจะทำได้สำเร็จ 6. จงค้นพบส่วนดีในตนเองให้เจอนำออกมาใช้ในชีวิตและงานย่อมทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นและการงานประสบความสำเร็จมากกว่าที่ผ่านมาในอดีตเราก็จะภาคภูมิใจและมั่นใจเพิ่มขึ้นพร้อมต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหว 7. กล้าเป็นตัวของตัวเองจะทำให้เราเป็นคนจริงใจเปิดเผยมั่นใจสบายใจและมีกำลังใจเต็มเปี่ยมไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าจะมีใครจับได้ว่าตัวตนที่เป็นจริงของเรานั้นเป็นอย่างไร 8. จงชื่นชมกับตนเองเพราะเป็นบ่อเกิดของกำลังใจขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟัง